ไหนๆคนไหนๆยังอยู่กับน้องน้ำอีกสักนิดเถอะครับค่ะคราวนี้ไปตรวจแนวรบเพชรบุรีเมืองเพชรน้องน้ำสงบหรือยังค่ะสะท้อนจากภาพถ่ายดาวเทียมอาจจะบอกอะไรได้นะย้อนกลับไปเมื่อวันที่12วันที่12วันอาทิตย์สิครับ12สิงหาวันนั้นฐานอากาศเขาเอาเครื่องบินเครื่องบินอะไรนะฮะเป็นฝูงบิน501กองบิน5ค่ะเป็นเครื่องบินแบบโจมตีและธุรการแบบที่2นะคะครับฐานอากาศเขาช่วยเอาเครื่องบินขึ้นถ่ายภาพทางอากาศใช่เป็นภาพถ่ายของพื้นที่5อำเภอจังหวัดเพชรบุรีใช่ค่ะเพื่อให้เห็นสภาพน้ำชัดๆเลยเริ่มจากภาพที่1ภาพที่1เป็นภาพถ่ายทางอากาศนะฮะใช่แล้วภาพที่1นะฮะภาพที่1แก่งกระจานค่ะเป็นภาพถ่ายบริเวณอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานก็คือเขื่อนแก่งกระจานมันก็ต้องมีบริเวณที่เป็นอ่างสำหรับเก็บน้ำถูกไหมฮะใช่ค่ะนะฮะถ่ายเมื่อวันที่12นะฮะเห็นสภาพไหมครับถ่ายในอ่างเก็บน้ำน้ำมันก็ยังเต็มเขื่อนอยู่น้ำมันก็ยังล้นสปิลเวย์อยู่แต่ว่าระดับน้ำที่มันล้นสปิลเวย์เนี่ยมันเริ่มลดระดับลงมาย้อนกลับไปเมื่อวันที่10จุดสูงสุดที่มันล้นนะและระดับน้ำที่มันล้นสปิลเวย์เนี่ยระดับน้ำของมันสูงประมาณสัก60กว่าเซนค่ะก็คือเกินกว่าครึ่งเมตรอ่ะใช่65เซนอ่ะเหนือแต่ว่าเมื่อวันที่12จับภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยมันลดลงละมันเห็นแล้วว่าระดับน้ำที่สปิลเวย์เนี่ยมันลดระดับลงมาเหลือสัก 20-30 เซนใช่ไหมฮะประมาณนั้นก็แสดงว่าสถานการณ์มันก็เบาบางลงตามสมควรขึ้นปริมาณมวลน้ำแต่อย่าประมาทนี่คือสถานการณ์ณวันที่12ใช่ค่ะฝนยังมาอีกแถวแถวเมืองเพชรภาพที่1เป็นอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานภาพถัดไปครับค่ะภาพถัดไปภาพที่2เป็นภาพถ่ายทางอากาศบริเวณเรือผลักดันน้ำวัดคุ้งตำหนักบ้านบางด้วนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีจำได้ไหมครับหลายวันที่ผ่านมาที่เราอัปเดตสถานการณ์น้ำในจังหวัดเพชรบุรีเราเรียงนะครับว่าเพชรบุรีมันมีแม่น้ำสำคัญอยู่เส้นหนึ่งเรียกว่าแม่น้ำเพชรบุรีทีนี้ต้นทางของแม่น้ำเพชรบุรีเนี่ยมันมีน้ำเติมลงมาในแม่น้ำสามแหล่งด้วยกันแหล่งใหญ่สุดเลยก็คือจากเขื่อนแก่งกระจานจะเป็นแหล่งใหญ่สุดที่รินน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรีโดยตรงสายตรงรองลงไปมีอีก2อ่างก็คืออ่างห้วยแม่ประจันกับอ่างห้วยผากถ้าผมจำไม่ผิดนะห้วยผากกับแม่ประจันมาจากสองแม่ประจันกับห้วยผากก็จะเป็นอีก2แหล่งที่เติมน้ำลงมาที่แม่น้ำเพชรบุรีใช่แต่หลักๆเนี่ยมันมาจากเขื่อนแก่งกระจานเยอะสุดทีนี้ก็ถามว่าแล้วน้ำจากไหนที่รินที่เติมลงไปในเขื่อนแก่งกระจานแล้วก็แม่ประจันก็น้ำจากเทือกเขาตะนาวสีมันจะมีน้ำพม่าผสมโรงด้วยใช่ถ้าเขามีฝนขณะเดียวกันก็จะมีน้ำจากซาด้วยถูกไหมฮะใช่ค่ะมวลน้ำ3ก้อน3แหล่งเทลงแม่น้ำเพชรบุรีแม่น้ำเพชรบุรีมันก็เลาะไหลมาตามแนวเส้นทางผ่านเขตเมืองผ่านอำเภอแก่งกระจานผ่านอำเภอบ้านลาดผ่านอำเภอท่ายางผ่านอำเภอเมืองแล้วไปจอดป้ายที่บ้านแหลมอำเภอบ้านแหลมก่อนออกอ่าวไทยแล้วก็ลงทะเลอ่าวไทยถ้าการระบายลงทะเลมันเร็วมันก็ช่วยได้เยอะถูกไหมฮะแต่มันมีเครื่องช่วยค่ะมีเครื่องมือช่วยค่ะเครื่องมือผลักดันน้ำค่ะใช่ดังนั้นในภาพที่2เราก็จะเห็นจากภาพถ่ายทางอากาศเขาก็เอาเรือผลักดันน้ำเนี่ยไปปักหลักบริเวณที่เป็นวัดคุ้งตำหนักบ้านบางด้วนอำเภอบ้านแหลมเพื่อที่จะช่วยผลักดันน้ำออกอ่าวไทยให้เร็วขึ้นมันก็เป็นวิธีการนะใช่ค่ะเป็นเครื่องมือหนึ่งนะคะที่กองทัพเรือเขาส่งมาช่วยเหลือคราวนี้ไปดูภาพที่3อีกจุดหนึ่งนะนี่เราได้เห็น2ภาพรู้สึกว่าน้องน้ำเริ่มที่จะสงบบ้างนะน้องน้ำสำหรับช่วงนี้นะถ่ายวันที่12นะเดี๋ยวย้ำวันที่12ไม่ใช่สงบยาวนะภาพที่3เป็นภาพถ่ายทางอากาศอำเภอเมืองบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี12สิงหาคมเห็นไหมบริเวณน้ำกับตะลิงเห็นไหมฮะยังไม่ได้ล้นขึ้นมาใช่ไหมมันก็คงล้นตะลิงในจุดที่มันต่ำๆใช่ค่ะแต่ในภาพรวมๆเราจะเห็น2ฝั่งเขตเมืองโอเคยังปลอดภัยโอเคสำหรับช่วงนี้โอเคมันเป็นภาพที่ยืนยันว่าน้องน้ำที่เมืองเพชรเริ่มจะสงบค่ะต่อไปภาพที่4ใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็ถ่ายบริเวณนี่แหละน่าจะเป็นอำเภอเมืองอ่านไม่ออก
อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเหมือนกันนะคะให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นใช่ค่ะดูจากตัวหนังสือข้างบนนะคะก็เป็นการตอกย้ำว่าน้องน้ำให้เห็นสภาพเมืองยังโอเคอยู่เมืองเพชรนะคะตัวเมืองเพชรเห็นไหมฮะการกระจายตัวของพื้นที่น้ำเนี่ยมันยังจำกัดค่ะมันยังไม่ทะลักล้นทำนบแล้วก็ท่วมขึ้นมาในเขตเมืองเขตเศรษฐกิจมันยังไม่ได้รุกขึ้นไปบนแผ่นดินใหญ่เยอะๆในภาพรวมเอาอยู่ใช่จุดสำคัญเขตเมืองก็เป็นหัวใจสำคัญอันหนึ่งกันโดยเฉพาะเขตเมืองเพชรบุรีค่ะดังนั้นวันนี้เชื่อว่าทุกกระแสข่าวจะพุ่งไปที่นครนายกก่อนเพราะว่ากระแสน้ำเมื่อวานทำให้หลายคนตกใจมากแล้วว่ากันที่จริงนะอีกหนึ่งกระแสข่าวก็คงจะแบ่งไปที่ภูเก็ตและก็จังหวัดพังงาด้วยมันมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่ามันซูนเซิร์ชที่เล่นเอาตกใจนึกว่าสึนามิใหม่อีกรอบหนึ่งเอาละครับไปดูภาพถ่ายทางอากาศภาพที่5ครับค่ะไปดูภาพที่5อีกภาพหนึ่งเป็นภาพถ่ายทางอากาศบริเวณที่เรียกว่าบ้านบางตะบูนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี12สิงหาเห็นไหมฮะภาพรวมยังเอาอยู่นะถือว่าสถานการณ์เมืองเพชรยังพอไหว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 โดยเฉพาะในช่วงนี้นะรับมือได้กับช็อตนี้นะแต่ว่าถ้าฝนมาระลอกใหม่พายุระลอกใหม่ก็มาว่ากันอีกรอบหนึ่งย้ำนะครับว่าเพชรบุรีมีฝน2รอบค่ะรอบ1สิงหากันยาใช่ค่ะรอบ2ไม่ใช่ไม่ใช่รอบ1กรกฎาคมกรกฎาคมสิงหาใช่ค่ะรอบที่2กันยาตุลาและอาจจะหางฟาดไปถึงพฤศจิกาพฤศจิกาด้วยจำได้ไหมครับว่าปีที่แล้วในเขตเมืองของเมืองเพชรเนี่ยทั่วมิน่าสันตโลนพฤศจิกาปีที่แล้วเดือนพฤศจิกาพฤศจิกาปีที่แล้วมันเป็นอิทธิพลของฝนล็อต2ค่ะย้ำนะครับฝนเมืองเพชรมี2ล็อตค่ะล็อต1กรกฎาคมสิงหาล็อต2สิงหากันยาตุลาก็ช่วงนี้แหละต่อเนื่องไปคือล็อตหลักเนี่ยแหละค่ะหลังจากนี้แหละค่ะจะมาเต็มๆอีกหรือไม่นะคะเมืองเพชรยังไม่ได้จบนะเรื่องน้ำยังไม่จบปีนี้ยังไม่จบนะแต่ว่าช่วงนี้น้องน้ำเริ่มสงบใช่ค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็มีมาตรการต่างๆใช่ถือว่าเป็นบททดสอบแล้วกันและรอบแรกมีช่วงที่น้องน้ำเว้นวรรคให้บ้างก็ดีจะได้ใช้ที่จังหวัดในการระบายน้ำแต่ก็ยังน่าหวาดเสียวเพราะว่าสถานการณ์เมื่อวันเสาร์คือวันที่12น้ำยังอยู่ในสภาพที่ล้นสปิลเวย์อยู่ค่ะถ้ามันล้นสปิลเวย์ก็คือน้ำล้นเขื่อนใช่แล้วจะใช้คำว่าน้ำล้นเขื่อนก็ไม่ได้ตกแต่งหรือดัดแปลงข้อที่จริงแต่ประการใดถ้ามันล้นสปิลเวย์แสดงว่าน้ำมันเต็มเขื่อนแต่ถ้าฝนไม่มามันยังพอระบายไปได้ไงแต่ถ้าฝนมาเติมเนี่ยจะลำบากเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ค่อยๆระบายกันไปความสำเร็จคงอยู่ที่การทิ้งน้ำลงทะเลที่บ้านแหลมและความสำเร็จอีกประการหนึ่งก็คงจะอยู่ที่การเอาน้ำไปทิ้งทะเลอีกด้านหนึ่งโดยผ่านระบบคลองที่เรียกว่าคลองD9คลองD9ก็รับน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีแล้วก็รับน้ำจากระบบคลองชลประทานที่เชื่อมมาถึงแล้วก็รวบรวมแล้วก็ไปเทลงทะเลแต่อีกทางหนึ่งตัดออกมาก่อนที่จะไปถึงบ้านแหลมก่อนเข้าเขื่อนเพชรด้วยซ้ำไปใช่ค่ะมันก็ช่วยได้ตัวชี้ขาดเขตเมืองเนี่ยมันอยู่ที่กลไกหน่วงน้ำตรงเขื่อนเพชรแหละใช่ปริมาณน้ำที่จะไหลไปที่ทางเมืองเพชรนะคะไปละจบนะเอาเป็นว่าน้องน้ำที่เมืองเพชรเริ่มจะสงบสบายใจได้ช่วงนี้นะช่วงนี้สบายใจได้ต้องไปกราบน้องน้ำนะน้องน้ำเนี่ยเว้นวรรคให้ได้พักหายใจน้องน้ำเว้นวรรคพักผ่อนช่วงสั้นๆก็ยังดีให้มีจังหวะในการในเขื่อนระบายน้ำลงทะเลให้ได้มากที่สุดแต่หวาดเสียวค่ะเตรียมรับมือ2เตรียมรับมือระลอกใหม่หัวหินปราณบุรีก็ใช่ว่าจะปลอดภัยเสียทีเดียวอย่าประมาทนะค่ะที่ผมห่วงมากๆเลยไม่ใช่แค่น้ำจากฟ้าผมกลัวน้ำจากเทือกเขาตะนาวสีใช่ผมกลัวน้ำจากเทือกเขาตะนาวสีหรือพูดอีกคำหนึ่งก็คือมีน้ำจากฝั่งพม่าเพื่อนบ้านก็มาด้วยไงถ้ามาจากเทือกเขามันก็มาหมดอ่ะถ้าฝนหนักๆปุ๊บก็โอ้โหเฮโลมาจุดนี้เลยเอาละครับ